เรื่องที่ดูจะไม่เป็นเอกภาพในพรรคร่วมรัฐบาลเวลานี้น่าจะมีอยู่2เรื่องหลักๆค่ะแก้รัฐธรรมนูญปี2560เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกับการนิรโทษกรรมทางการเมืองซึ่งนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดเองว่านัดดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาล21ตุลาคมนี้ก็เพื่อพูดคุยทำความเข้าใจกันให้การขับเคลื่อนของพรรคร่วมรัฐบาลเกิดเอกภาพค่ะตั้งแต่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังไม่ได้ทานข้าวหัวหน้าพรรคเลยแล้วก็จริงที่ว่าอยากจะมีพรรคร่วมอีกหลายๆท่านนะคะที่ไม่ได้อยู่ในครม.แล้วก็อยากจะคุยกันนิดนึงว่ายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างอะนะคะเพราะว่าจริงปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีวาระสำคัญไม่กี่เรื่องแต่ว่ามาเจอกันแล้วก็คุยกันมากกว่านะคะแล้วก็จะอัปเดตให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราทำอะไรต่อบ้างแล้วก็ขอคอมเมนต์รวมๆอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยท่านนายกเศรษฐาแล้วนะคะเราก็จะคุยว่าใครมีความคิดเห็นอะไรแล้วจริงๆหลายๆท่านก็มีประสบการณ์มากพอได้คุยได้มีเวทีที่มันสบายๆหน่อยอะค่ะมันก็จะได้ประโยชน์จากทุกท่านเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้คือขอกลับมาทานข้าวเรกูล่าเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ทาน2เดือนหรือยังนักข่าวตามวันให้หน่อย2เดือนแล้วมั้ยคะก็เลยคิดว่าจะกลับมาเดือนละครั้งเหมือนเดิมเนี่ยค่ะก็เป็นวาระแรกที่เราคิดว่าจะกลับมาแล้วก็คุยกันแล้วใครมีวาระอะไรก็ตามนั้นมีอะไรจะพูดเป็นพิเศษไหมคะกับพรรครัฐบาลจริงๆมีหลายเรื่องนะคะที่ต้องคุยเพราะว่าจริงๆรับตำแหน่งมาก็ประมาณ2เดือนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงมีหลายเรื่องที่จะให้ขอความร่วมมือซึ่งกันและกันเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือซึ่งกันและกันในพรรคร่วมรัฐบาลน่าจะมี2ประเด็นหลักๆที่ยังเห็นต่างกันอยู่ค่ะอย่างเรื่องแก้รัฐธรรมนูญปี2560เพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยก็ออกตัวแรงให้เห็นกันไปแล้วโดยเฉพาะส.ส.ของพรรคพร้อมใจกันงดออกเสียงโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประชามติที่วุฒิสภาแก้ไขและส่งกลับมาให้สภาเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตรวจสอบแล้วค่ะมติ348ต่อ0เสียงงดออกเสียงอีก65เสียงจำนวนที่งดออกเสียงทั้งหมดเป็นส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยพอมาเรื่องนิรโทษกรรมทางการเมืองดูจะซ้ำรอยเกมค้านกันในพรรคร่วมรัฐบาลไหมพรรคประชาธิปัตย์โดยนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ในฐานะหัวหน้าพรรคแม้จะให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ทราบเรื่องตามที่วิปรัฐบาลและฝ่ายค้านตกลงจะพิจารณารับทราบรายงานการศึกษาแนวทางการร่างกฎหมายนิรโทษกรรมแต่ก็ยังไม่สามารถระบุจุดยืนที่ชัดเจนได้ต้องรอประชุมส.ส.ของพรรคก่อนเพื่อกำหนดทิศทางนั้นหากแต่ว่าลั่นวาจาออกมาแล้วค่ะว่าไม่เอานิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งขึ้นมาชัดไปแล้วนะคะ1นั่นก็คือประชาธิปัตย์อีก1ก็มติออกมาแล้วเมื่อวานนี้รวมไทยสร้างชาติค่ะก็บอกเหมือนกันค่ะว่าไม่เอานิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งแล้วที่ไม่ต้องคาดเดากันอีก1ก็คือภูมิใจไทยละค่ะทั้งหมดที่ว่านี้ก็น่าจะเป็นแอคชั่นเรื่องนิรโทษกรรมทางการเมืองไม่ครอบคลุมคดีอาญามาตรา112ชัดเจนนะคะและน่าจะชัดเหมือนกับภูมิใจไทยที่เคยออกตัวแรงเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญปี2560จนทำให้เพื่อไทยต้องยอมถอยมาแล้วนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งให้ต้องเปิดโต๊ะดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลวันจันทร์ที่21ตุลาคมนี้และจำเป็นต้องมีผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเพื่อการขับเคลื่อนที่เป็นเอกภาพมากขึ้นค่ะผู้ประสานงานที่ว่านี้ก็คงไม่เกินความคาดหมายแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือนายสุทินคลังแสงเพราะว่าเมื่อวานนี้ออกมาเปิดเผยว่าวันศุกร์ที่18ตุลาคมพรรคจะพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อประสานงานระหว่างครม.สภาผู้แทนและพรรคเพื่อไทยที่จะได้ทำงานกันอย่างบูรณาการร่วมกันนายสุทินชี้ว่าก่อนจะนำเรื่องใดอย่างไรเข้าสู่สภาจะต้องมีหลักการและเหตุผลที่ชัดเจนและเป็นความร่วมมือกันในพรรคเพื่อไทยเป็นความร่วมมือกันในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยเพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดรอยร้าวได้พร้อมกับยอมรับว่า21ตุลาคมนี้ดินเนอร์พรรคร่วมหลักๆคงได้หารือกันเรื่องจุดยืนทางการเมืองแล้วก็อะไรที่ไม่ตรงกันเห็นแย้งกันอยู่ก็อาจจะได้มีโอกาสพูดคุยกันก่อนขณะที่นายณัฐวุฒิบัวปทุมส.ส.พรรคประชาชนที่เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานหรือว่าวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านช่วงเวลาที่เหลืออีก14วันก่อนปิดสมัยประชุมสภาคือ31ตุลาคมนี้สภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญกระทู้ที่ค้างอยู่
แล้วก็รับทราบรายงานที่ค้างอยู่ด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่เลื่อนมา3ครั้งแล้วนั่นก็คือรายงานของกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตรากฎหมายนิรโทษกรรมและย้ำว่าเนื้อหาสาระเป็นเพียงการเสนอแนะไม่ได้ตั้งประเด็นผูกมัดหรือกำหนดว่าสภาต้องเลือกทางใดทางหนึ่งหรือเสนอแล้วรัฐบาลต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแต่รายงานฉบับนี้คือกุญแจสำคัญที่ประชาชนผู้ถูกกระทำทางการเมืองรอคอยอยู่ค่ะเรายังไม่ได้พูดถึงกฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับนิรโทษกรรมว่าจะมีการพิจารณากันเมื่อไรอย่างไรโดยเฉพาะฉบับแรกที่ค้างการพิจารณาที่ถูกเสนอโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนแต่เราเชื่อมั่นว่ารายงานของคณะกรรมการวิสามัญเรื่องนิรโทษกรรมซึ่งมีหลายแนวทางที่จะเสนอนะครับไม่ได้มีข้อที่ผูกมัดหรือบอกว่าทางสมาชิกจะต้องลงเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งในทันทีแต่ว่ารายงานฉบับนี้เนี่ยจะเป็นกุญแจหนึ่งนะครับที่สำคัญในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วนำไปสู่การนิรโทษกรรมต่อไปเอาละค่ะถึงเวลานี้ต้องบอกว่าเป็นข้อสังเกตกันอยู่ค่ะว่าพรรคเพื่อไทยผลักดันรายงานนิรโทษกรรมเพื่อตรากฎหมายร่างนิรโทษกรรมด้วยเจตนาคาดหวังไม่ต่างกับพรรคประชาชนและดูจะซ้ำรอยเรื่องของการขับเคลื่อนเดินหน้าการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนซึ่งพรรคเพื่อไทยเคยจับมือขับเคลื่อนมากับพรรคประชาชนนี่จึงเป็นเหตุผลให้ต้องดินเนอร์พรรคร่วมแล้วพรรคหลักๆที่พรรคเพื่อไทยต้องพูดคุยด้วยเวลานี้คงต้องบอกว่ามีภูมิใจไทยประชาธิปัตย์รวมไทยสร้างชาติเพื่อให้การขับเคลื่อนนั้นเกิดเอกภาพค่ะว่าแต่นอกจากการแก้รัฐธรรมนูญและนิรโทษกรรมแล้วยังมีประเด็นอื่นที่ต้องพูดคุยกันในวงดินเนอร์พรรคร่วมรัฐบาลเพื่อต่ออายุรัฐบาลเพื่อไทยสองด้วยค่ะและที่สำคัญต้องบอกว่าพรุ่งนี้ต้องจับตาดูนะคะว่ารายงานฉบับนี้จะถูกแขวนเอาไว้ก่อนแล้วไปดินเนอร์กันก่อนแล้วค่อยมาพิจารณาหรือจะเข้าเลยเพื่อที่จะกลายเป็นประเด็นที่คล้ายๆกันกับการแก้รัฐธรรมนูญปี2560นั่นแหละค่ะ